มรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเกิด48ปีท่านผู้หญิงศรีรัตน์สุวดี9ธันวาคม2562ฟังเสียงชัดๆจากท่านผู้หญิงศรีรัตน์สุวดีเมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ฟังเสียงของท่านประมาณ2นาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ชมภาพเพื่อร่วมรำลึกถึงท่านอีกครั้งหนึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่16ในวันนี้ข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในงานและได้ทราบว่าการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะให้นักวิชาการได้นำเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง8ทศวรรษประชาธิปไตยไทยพลวัตแห่งดุลอำนาจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดตามภาวะของสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วโดยทั่วไปย่อมมี2ทางคือเปลี่ยนแปลงไปในทางเจริญการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมการที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงต่างๆเป็นไปในทางที่เจริญแต่อย่างเดียวนั้นถือเป็นภาระหน้าที่ของทุกคนในสังคมที่จะต้องช่วยกันแสวงหาแนวทางและร่วมมือกันปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงข้าพเจ้ามีความชื่นชมอย่างยิ่งที่ได้เห็นท่านทั้งหลายซึ่งล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมาร่วมประชุมปรึกษาหารือกันอย่างกว้างขวางด้วยความตั้งใจดีที่จะพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติดังกล่าวทำให้หวังได้ว่าผลจากการประชุมครั้งนี้จะมีส่วนอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์การเมืองกับปกครองของไทยให้พัฒนาก้าวหน้าสามารถอำนวยความผาสุกมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองได้อย่างแท้จริงในพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่16ณบัดนี้และขออำนวยพรให้การประชุมดำเนินลุล่วงไปด้วยความราบรื่นบรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมายและขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญสวัสดีจงทั่วกันนั่นคือภาพและเสียงของท่านผู้หญิงศรีรัตน์สุวดีในวันนี้ที่เหลือเพียงความทรงจำชีวิตจากดินสู่ดาวสู่ขอบฟ้าและก็ล่วงลงสู่ภูเขาอีกครั้งของท่านผู้หญิงศรีรัตน์สุวดีวันนี้ที่แม้แต่พระราชโอรสก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ทรงเข้าใกล้
หวังว่าอนาคตของท่านผู้หญิงศรีรัตน์สุวดีจะกลับคืนมาอีกครั้งเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับ